สวัสดีค่ะมุนจัดชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่พัฒนาคุกยินราชนิเวศนะคะโอ้ยดอกนี้สวยอ่ะสีส้มๆเปล่าอันนี้ดอกลำโพงค่ะดอกลำโพงเฮ้ยสีส้มสดเลยเฮ้ยกินกินด้วยกินหอมหอมดอกลำโพงดอกใหญ่มากเลยดอกลำโพงเย็นเนาะนี่มาแบบนี้เย็นเจ้าแม่มาแม่คนแต่งให้มันเลยเออใช่เด็กอุ้ยอันนี้ต้นสนนั่นต้มหูนางฟ้าไหนสวยว่ะต้นอะไรนะต้นต้มหูนางฟ้าต้มหูนางฟ้าต้มหูนางฟ้าเฮ้ยลูกกลมๆลูกอะไรวะก็ในอากาศเย็นค่ะแล้วก็สงบมากเป็นธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะมีดอกตุ้มหูนางฟ้าค่ะน่ารักมากบรรยากาศแจ่มใสต้นที่ลูกเป็นเหลืองตะลุงตรงนี้อ๋ออันนั้นตะวันแพนหรือว่าต้นไอ้ต้นบึงลุงครับไม่ใช่ครับตะวันแพนตะวันแพนสวันแพนไอ้นั่นบึงลุงยังไงเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าปลาตั๊กเป้าเหมือนเออจะเหมือนปลาตั๊กเป้าอย่างนี้แล้วนี่ต้นอะไรล่ะคะเนี่ยไม่ครับอันนี้เป็นเฟิร์นก้านดำครับอ๋อเฟิร์นก้านดำมันอันนี้ยังไม่โตเต็มที่ถ้าโตเต็มที่มันจะคุ้มสวยเลยนะครับนี่มันกลับมันนู่นไงเป็นพวงเลยนั่นนะเรียกกุหลาบหนูเซลฟี่นะมูนพวงเลยอ่ะนี่แสดงว่าต้นเก่าต้นแก่จริงๆโตขนาดนี้นี่เขาออกดอกแล้วสวยจริงๆเลยตอนนี้เรามาช่วงที่ว่าดอกกำลังตูมนะคะยังไม่บานดอกกำลังตูมค่ะน่าเสียดายมากถ้ามาช่วงประมาณมกรานะดอกจะบานเต็มต้นเลยนี่กำลังจะออกมาเร็วไปมาเร็วไปค่ะเป็นทางเที่ยวแล้วเดินวนออกได้เลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวมีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยดอกตูมนั้นเลยอ่ะแล้วก็เหรอมันก็จะเป็นทางเที่ยวนี่ก็มีดอกสวยเนาะทำไมเนี่ยที่เราอยู่ข้างล่างน่ะมันบอกว่าค่ารถขึ้นจากนั่นไปเลยนะชม
ต้นไม้ใบหญ้าคนรักธรรมชาติอืมนี่เหงื่อไหลใช่ไหมอุ้ยนี่เราจะขึ้นไปที่ไหนกันครับเป็นไปสวนสุอะไรนะสุนารีอะไรนะคะอ่างเก็บน้ำสุนารีนั่นแหละค่ะตามนั้นเลยค่ะไม่เป็นใหญ่อันนี้ว่านว่านกีบเล็ดค่ะว่านกีบเล็ดว่านกีบเล็ดอะไรนะว่านกีบเล็ดเป็นว่านกีบเล็ดกีบเล็ดก็จะอ่างเก็บน้ำกันนะคะบรรยากาศออกจะเย็นยืนชื้นๆค่ะตอนนี้มาช่วงดอกกุหลาบดอกอะไรยังไม่ออกเพราะว่าพวกพญาเสือโคร่งดอกกุหลาบออกช่วงเดือนมกราคมพาค่ะหรือต้นลำโพงเป็นพญาเสือโคร่งจัดแล้วอันนี้ใช่ไหมบอกเลยนะเป็นพญาเสือโคร่งนี่พญาเสือโคร่งจะขึ้นในอากาศที่เย็นๆมาเลยค่ะที่นี่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราบอกแหมนี่เป็นค่ะมาเป็นยาดมเนี่ยเชื่อจะใช่ไหมคะอะไรขึ้นไปสูงหน่อยอันนี้ดอกพญาเสือโคร่งนะคะช่วงนี้มาดอกจะออกน้อยหน่อยค่ะมาเร็วเกินไปข้างหน้าเห็นต้นตรงประตูทางเข้าครับที่ข้างๆร้านสวนต้นครับอีกนิดเดียวไปให้ถึงลูกยางอยู่ข้างบนเนี่ยซากุระญี่ปุ่นนะคะซากุระญี่ปุ่นค่ะยางต้นซากุระใช่ไหมครับมีต้นไม้แหละอันนี้ซากุระแท้เลยนะคะฮะเห็นไหมงั้นรอตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็กลับแล้วต้นซากุระซากุระเสือโคร่งอย่างค่ะซากุระจริงๆอันนี้ซากุระญี่ปุ่นนะคะเป็นดอกซากุระจริงๆเลยนะคะเป็นของจริงเลยนะคะอ๋อนึกว่าซากุระของไทย
ากาศจะเย็นๆค่ะเย็นๆเยือกๆเสียดายมากช่วงนี้มาช่วงตอนที่ว่าดอกกุหลาบกระดอกซากุระญี่ปุ่นยังไม่บานเต็มที่ในช่วงนี้นะคะกำลังออกดอกตุ่มๆถ้าจะออกก็ประมาณช่วงมกราปลายธันวาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนขอบกว้างเลยนี่คือต้นอะไรดอกอะไรไหว้พระธาตุสองพระธาตุไปดอยตุงก่อนแล้วไปดอยปุยใช่ไหมไปดอยปุยดอยตุงอยู่เชียงรายนู่นเลยไม่มีแล้วมีแต่ดอยปุยแล้วก็ไปถนนบัวลายเดี๋ยวพี่หน้าไปดอยตุงแล้วนั่นเออที่หมอซื้อมาคือมีป่ะอะไรอะไรแพรอะไรนะสดอะไรสดอะไรต้นสักอะไรอ่ะหมอซื้ออะไรมาเออใช่เนี่ยต้นนี้เขาเรียกอะไรสักทองเออใบเนี่ยใบหมูเลยอันนี้เราจะลงแล้วนะคะนี่ไม่ลงไปมันจบยายหลวงมานี่ผมก็บอกว่ามาแล้วถือหลังเลยนะโอ้ยจะถ่ายจังเลยเลยค่ะตัวใหญ่มากต้นไผ่ต้นใหญ่มากเลยลำนี้สองท่อนรวมกันนะคะโอ้นี่มันต้นไผ่อะไรเนี่ยไผ่ยักษ์ต้นไผ่ไหนต้นไผ่ไม่ได้ใหญ่มากสมพาวินเนี่ยหรอเนี่ยต้นลำโพงต้นลำโพงจะเยอะมากลำโพงเหมือนหมวกเลยอ่ะนี่คิดหน่อยเก้อันนี้เรากำลังลงนะคะทางลงจะลาดชันหน่อยThank you.
ต้นบัวตองค่ะบัวตองบัวตองนะคะนี่บัวตองสีสวยมากตอนนี้ก็ถึงทางออกแล้วนะคะเดินก็ไม่ได้เท่าไหร่เอาเป็นคร่าวๆอะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ